สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Junior Mind และในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับรายการซุปเปอร์ฮีโร่สตอรี่การเดินทางของเราซุปเปอร์ฮีโร่กันนั่นเองนะครับคลิปนี้เป็นการเดินทางของฮีโร่เทพเจ้าสายฟ้าอีกคนที่อยู่ในเอิร์ธ72124ปาร์ตี้ทอจากซีรีส์ What If นั่นเองครับไปดูกันครับว่าเรื่องราวของเทพเจ้าสายฟ้าคนนี้ที่ถูกจับพลัดจับผลูให้ไปเป็นหนึ่งใน The Guardian of the Multiverse ทีมผู้พิทักษ์พหุจักรวาลจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนียร์มายเอาไปด้วยนะครับทอโอดินสันในจักรวาลแห่งนี้เขาเกิดและเติบโตเพียงลำพังครับเพราะว่าในจักรวาลแห่งนี้โอดินนั้นไม่ได้มีจิตใจโอบอ้อมอารีนักหลังจากที่เขารบชนะในดินแดนยักษ์น้ำแข็งโจทันไฮเขาก็ได้พบกับเด็กทารกคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือโลกิแต่ทว่าโอดินก็ไม่ได้เก็บมาเลี้ยงเหมือนอย่างเอิร์ธอื่นๆและได้ส่งเด็กทารกคนนั้นให้กับลอฟี่พ่อของเด็กกลับไปเหมือนเดิมเพื่อการทำสัญญาสงบศึกนั่นจึงทำให้ทอครับไม่มีน้องชายและเติบโตมาเพียงลำพังนั่นเองและมันทำให้เขาไม่มีประสบการณ์ที่เรียกว่าความสนุกสนานเหมือนกับเอิร์ธอื่นๆที่มีโลกิที่คอยมักจะสรรหาการแกล้งมาให้ทออยู่เสมอมันเลยทำให้ทอในเอิร์ธนี้ครับไม่ค่อยมีเพื่อนเขาเลยชอบออกเสาะแสวงหาความสนุกสนานอยู่ทุกวี่ทุกวันไปตามดวงดาวต่างๆและเขาก็ประสบความสำเร็จครับทอนั้นมีสหายมากมายในทุกดินแดนที่เขาไปเลยกลายเป็นว่าก็อดออฟทันเดอร์คนนี้ชอบจัดปาร์ตี้ไปเลยไม่สนใจเรียนหนังสือหนังหาจนในช่วงเวลาที่โอดินเราจะเข้าสู่ภาวะจำศีลครับทอก็ได้มานั่งเฝ้าพระบิดาของเขาที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาพร้อมกับท่านแม่อย่างราชินีฟิกก้าหลังจากที่โอดินได้เข้าจำศีลเต็มรูปแบบไปแล้วและแม่ของทอเองก็ต้องออกเดินทางไปฉลองวันอารยันที่จัดขึ้นทุกๆพันปีนั่นจึงทำให้ทอต้องอยู่เพียงลำพังในแอสการ์ดเขาเลยอยากหนีเที่ยวลงมาจัดปาร์ตี้อีกครั้งหลังจาก2ปีที่ตัวเขาได้ทำลายดาวเคราะห์ดวงหนึ่งลงไปจากการจัดปาร์ตี้ของเขาซึ่งนับจากนั้นมาท่านแม่อย่างฟิกก็ได้สั่งห้ามไม่ให้จัดปาร์ตี้อีกและตั้งใจเรียนหนังสือและก่อนที่ราชินีฟิกกาจากแอสการ์ดไปครับนางก็ยังได้ฝากให้ฮามเดาเป็นคนจับตาดูทอเอาไว้แต่ทว่าทอที่มีความคิดอยากจะจัดปาร์ตี้อยู่แล้วจึงได้ชักชวนพรรคพวกของเขาที่อยู่ในแอสการ์ดลงมายังดวงดาวบ้านนอกที่มีชื่อว่าโลกที่อาจจะทำให้ฮามเดานั้นไม่สนใจและมองไม่เห็นว่าทอนั้นทำอะไรอยู่ที่ไหนในดาวแห่งนี้เมื่อทอมาถึงโลกครับเขาก็ได้เริ่มจัดปาร์ตี้ขึ้นทันทีและยังได้ชักชวนพรรคพวกจากโลกอื่นๆมาร่วมงานปาร์ตี้ของเขาอีกด้วยบอกเลยว่าแห่กันมามากมายหลายดวงดาวเลยครับไม่ว่าจะเป็นทอฟาซาคาคอนแทเซียรวมไปถึงโจทันไฮดินแดนของเหล่ายักษ์น้ำแข็งที่ทอเองก็มีสหายอย่างโลกิในขณะที่ทอกำลังพูดคุยสนุกสนานกับเพื่อนๆของเขาอยู่เจนฟอสเตอร์ก็ได้ตรงเข้ามาหาเขาครับจากนั้นเจนก็ได้ถามว่าตัวของทอคือใครมาจากไหนเจนฟอสเตอร์ยังได้ถามต่อไปอีกว่าเมื่อ18เดือนก่อนคุณใช่ไหมที่ทำลายดวงดาวดวงลงไปซึ่งทอก็ตอบไปตรงๆว่าใช่แต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ให้ชาวแอสการ์ดส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมปรับปรุงให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วและหลังจากนั้นเจ้าชายปาร์ตี้ครับก็ได้ใช้คาลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นหลักพูดคุยกับเจนฟอสเตอร์จนทำให้ดร.เจนลุ่มหลงในเทพสายฟ้าองค์นี้แล้วทั้งสองครับก็ได้ปาร์ตี้กันอย่างเมามันนอกจากนั้นทั้งคู่ก็ยังได้ทำสัญลักษณ์ของซึ่งกันและกันเอาไว้ที่ต้นแขนอีกด้วยโดยการไปสักลายคอนโยเนียไว้ที่แขนของเจนและกล้องฮับเบิลเทเลสโคปไว้ที่แขนของทอทั้งสองไปปาร์ตี้กันต่อที่บ้านเจนครับทอพาเพื่อนๆไปถล่มบ้านเจนกันมากมายพวกเขาปาร์ตี้กันจนซอดแจ้งและต่างคนก็ต่างหมดสภาพกันไปไม่นานหน่วยชิลก็มาเคาะประตูห้องครับพร้อมกับเขาควบคุมตัวดร.เจนฟอสเตอร์ไปในที่สุดส่วนทอก็ตรงไปจัดปาร์ตี้ต่อที่ฝรั่งเศสครับและหลังจากนั้นงานปาร์ตี้มันก็เริ่มกระจายออกไปเป็นวงกว้างถึงตอนนี้ทอได้สร้างความเสียหายให้กับโลกขึ้นเรื่อยๆจากงานปาร์ตี้ที่นอนสต็อปของเขาเมื่อเรื่องมันเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆครับหน่วยชิลจึงได้เรียกกัปตันมาเวลให้เข้ามาช่วยยับยั้งเรื่องนี้พวกเขาได้ส่งสัญญาณออกไปครับทอที่ได้ทำการส่งการ์ดเชิญไปหาสหายโลกิให้มาร่วมงานปาร์ตี้ที่ทอเป็นเจ้าภาพอยู่บนโลกบ้านนอกแห่งนี้กัปตันมาเวลก็ได้ตรงเข้ามาเผชิญหน้ากับทอทันทีและสั่งให้หยุดปาร์ตี้นี้ลงไปซะแต่ทว่าทอก็ไม่ได้ฟังครับเพราะเขาเพิ่งเชิญแขกสหายคนสำคัญมายังโลกหลังจากนั้นทอและกัปตันมาเวลก็ได้มีปากเสียงกันนิดหน่อยจนเกิดเป็นการชกต่อยกันขึ้นมา
ต้องบอกเลยว่าการมีปากเสียงกันของผู้มีพลังระดับคอสเมกและเทพเจ้าสายฟ้าไม่ใช่เรื่องขี้ๆเลยครับทั้งสองนั้นต่อยกันข้ามทวีปไปมาและระเบิดพลังงานอลังการใส่กันกัปตันมาเวลแข็งแกร่งและเก่งกาจในทักษะการต่อสู้มากส่วนทอก็เป็นกระสอบทรายที่แข็งแกร่งที่สุดโดนต่อยโดนทุบเท่าไรก็ไม่เป็นอะไรทอได้ระเบิดสายฟ้าใส่กัปตันมาเวลครับแต่ทว่ากัปตันมาเวลผู้ดูดซับพลังงานได้ก็ยืนรับมันเอาไว้อย่างสบายใจเฉมซึ่งมันยังเพิ่มพลังงานให้กับตัวของเธอเหมือนกับตอนที่ไอรอนแมนโดนทอระเบิดสายฟ้าใส่แบบนี้เช่นกันตอนนี้พลังงานเพิ่มเป็น 400% เอ้าสวยงั้นกัปตันมาเวลที่พลังงานเต็มเปี่ยมครับได้ตรงเข้ามาซัดทอเข้าไปอย่างจังแต่ก็ไม่ทำให้ทอนั้นเป็นอะไรเลยครับเขากลับลุกขึ้นมาและเป็นกระสอบทรายต่อได้และโดนต่อยตลอดทางจนกลับมายังงานปาร์ตี้ทอที่เริ่มรู้สึกกับเจ้าแม่งานกร่อยเต็มทีเขาเลยได้ใช้ท่าไม้ตายของเขาใส่กัปตันมาเวลครับเอาค้อนที่คู่ควรทาบบนอกของเธอเอาไว้ทำให้กัปตันมาเวลต้องแพ้ไปในที่สุดหลังจากที่ชนะมาได้ทอก็ได้โทรตามเจนฟอสเตอร์และได้บอกกับเจนฟอสเตอร์ไปว่าดาวที่บอกว่าเขาเคยทำลายนั้นเรื่องนั้นเขาโกหกหลังจากที่วางสายไปครับงานปาร์ตี้ของทอก็กระจายไปตามที่ต่างๆทั่วโลกนี่โลกนะไม่ใช่สวนสนุกทอได้ตรงมาที่ซิดนีย์ในออสเตรเลียครับเขาดื่มหนักมากและกำลังจะโชว์วีรกรรมทำลายแลนด์มาร์คของที่นี่แต่ทว่ากัปตันมาเวลก็ได้เข้ามาขัดขวางไว้พาตรงไปที่ขั้วโลกเหนือเพื่อทำการเผด็จศึกกับเจ้าชายปาร์ตี้คนนี้ซะทอเองที่ไม่ไหวจะเคลียร์กับเจ้าแม่งานกร่อยเต็มทีก็เตรียมระเบิดพลังเข้าต่อสู้ยกที่สองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับแต่ทว่าเจนฟอสเตอร์ที่ตรงไปขอให้ท่านแม่ฟิกก้าของทอลงมาช่วยห้ามก็ประสบความสำเร็จครับราชินีฟิกก้าแทรกขึ้นมาตรงกลางระหว่างการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ทันเวลาพอดีเท่านั้นแหละครับเจ้าชายปาร์ตี้ก็โดนท่านแม่เชงหนักจนหน้าเสียไปเลยและทอก็ได้รีบกลับมาบอกทุกคนให้ช่วยเขาทำความสะอาดโลกใบนี้เพราะท่านแม่ของเขากำลังจะมาที่นี่และอยากจะเห็นสิ่งที่ทอได้อ้างเอาไว้อยากจะเห็นการเรียนการสอนที่ทอพาเพื่อนๆมาทัศนศึกษาที่โลกทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีครับกัปตันมาเวลก็ช่วยหาสื่อการสอนมาให้ทอแต่ในท้ายที่สุดเจ้าชายปาร์ตี้ก็ยังโป๊ะแตกอยู่ดีก่อนที่เขาจะกลับไปยังแอสการ์ดครับทอก็ได้กลับมาหาเจนอีกครั้งและชื่นชมเจนฟอสเตอร์ว่าเธอเด็ดเดี่ยวมากที่ตรงไปฟ้องท่านแม่ถึงตอนนี้ครับเหมือนกับว่าความรักของทั้งสองกำลังจะเบ่งบานเจนฟอสเตอร์ได้นัดเดทกับทออีกครั้งแต่ทว่าทันใดนั้นครับอินฟินิตี้อัลตรอนและกองทัพก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพวกมันเปิดฉากเข้าโจมตีโลกใบนี้ทำให้ทอที่กำลังจะไปออกเดทเลยต้องเข้าจัดการกับพวกอัลตรอนเขาตรงมาปกป้องลาสเวกัสเอาไว้สถานที่สุดยอดแห่งการปาร์ตี้ของเขาในระหว่างที่เขากำลังเมาและมันกับการตบอัลตรอนเดอะวอตเชอร์ก็ได้ทะลุมิติผ่านมาพาตัวทอไปร่วมกับคนอื่นๆเพราะเขาเป็นผู้ถูกเลือกให้มายังมิติแห่งนี้เมื่อทอมารวมกับคนอื่นๆครับเดอะวอตเชอร์ก็ได้อธิบายความเป็นจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าอินฟินิตี้อัลตรอนปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดณตอนนี้กำลังออกกวาดล้างพหุจักรวาลและผู้คนที่อยู่ณบาแห่งนี้พวกเจ้ามาจากต่างจักรวาลกันซึ่งถูกเลือกมาเพื่อหยุดยั้งอินฟินิตี้อัลตรอนภายใต้ทีม The Guardian of the Multiverse ที่ประกอบไปด้วย Strange Supreme กัปตันคาร์เตอร์ Star-Lord T'Challa กัมโมล่า Killmonger และปาร์ตี้ทอครับที่ทำตัวเดือดดาสุดแล้วในทีมนี้แล้วระหว่างที่คนอื่นๆกำลังวางแผนทอของเราเองก็ไม่เข้าใจแผนของทีมสักเท่าไหร่แต่ก็จับพลัดจับพลูถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวล่อณจักรวาลแห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่วายครับเจ้าชายปาร์ตี้ก็ยังชักชวนให้เพื่อนๆดื่มกินในขณะที่กำลังทำภารกิจอยู่โอ้เหล่ายาข้าชอบค่อยคุยกันง่ายหน่อยหลังจากนั้นไม่นานอินฟินิตี้อัลตรอนก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าชายปาร์ตี้ขี้โม้ว่านี่คือฝีมือของเขาที่ดึงดูดความสนใจให้ตัวร้ายมาหาจากนั้นเขาก็ได้เปิดฉากโจมตีด้วยสายฟ้าสุดเวียงเข้าใส่ทันทีแต่อินฟินิตี้อัลตรอนก็ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนจากการโจมตีของเจ้าชายปาร์ตี้เลยซึ่งทอของเราครับก็ยังไม่ยอมหยุดเขาได้เวียงคอนเข้าไปคอมโบกับสเตรนท์ซูพรีมแยกเงาพันธุร่างคอนโยเนียออกมาขังอินฟินิตี้อัลตรอนเอาไว้ก่อนที่ทอจะฟาดสายฟ้าใส่มันอีกครั้งดึงดูดความสนใจให้สมาชิกในทีมเข้าไปชิง Infinity Stone ออกมาและพวกเขาก็ทำตามแผนหนีไปยังจักรวาลอื่นทะลุมิติมหากาโมราและคิวมังเกอร์เพื่อที่จะทำลายมณี Infinity Stone ทิ้งหลังจากที่ทะลุมิติมาได้ไม่นานครับนาตาชาโรมานอฟของจักรวาลนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นและชิงมณีไปก่อนที่จะทำความเข้าใจกันได้ในภายหลังซึ่งมันก็เป็นเวลาที่ทำลายมณี Infinity Stone ไม่ทันแล้วเพราะว่า Infinity Stone มันก็ตามมาเจอได้ในที่สุดท
ขอตัวเปิดของเราครับก็ได้เควียงค้อนตัดแขนอินฟินิตี้เอาตอนออกไปทีหนึ่งและเกิดการตะลุมบอลกันขึ้นเพื่อแย่งชิงมานีโซสโตนจนทีม Guardian of the Multiverse สามารถตรึงอินฟินิตี้เอาตอนเอาไว้ได้ทอได้ฟาดสายฟ้าลงมาอีกทีนึงครับเพื่อทำให้มันหลาบจำก่อนที่เครื่องอินฟินิตี้คัตเชอร์จะเข้าไปทำลายอินฟินิตี้สโตนทั้งหมดในร่างของอัลตรอนและแน่นอนว่ามันไม่สำเร็จครับเครื่องอินฟินิตี้คัตเชอร์ทำลายอินฟินิตี้สโตนลงไม่ได้อัลตรอนมันได้กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกครั้งครับและเห็นจุดอ่อนของทีมนี้เลยได้ระเบิดพลังงานอลังการเข้าใส่จนเจ้าชายปาร์ตี้ของเราถูกตัดบทไปเลยครับเพราะนาตาชาโรมานอฟและกัปตันคาร์เตอร์ได้เข้ามาทำไอช็อตลงไปได้ยิงโคตรไกลยังไงให้เข้าเบ้าตาปล่อยไวรัสอานินโซล่าเข้าไปทำลายอัลตรอนในที่สุดแต่ทว่าคิวมองเกอร์หนึ่งในสมาชิกของทีมนี้ก็ได้หักหลังลงไปจนเดอะวอชเชอร์ผู้จัดการทีมนี้ต้องเข้ามาช่วยอีกแรงกักขังเอาไว้ในพ็อกเก็ตไดเมนชันหยุดหายนะครั้งใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ลงไปได้ในที่สุดนั่นเองครับเหล่าแก๊งการ์เดียนออฟเดอะมัลติเวิร์สได้กลับมายังบาร์แห่งหนึ่งที่พวกเขาพบกันครั้งแรกเพื่อการจากลาครับและปฏิบัติการครั้งนี้จะไม่มีใครจดจำวีรกรรมของพวกเขาได้เจ้าชายปาร์ตี้ถูกส่งกลับมายังจักรวาลของเขาครับกลับมาสานสัมพันธ์รักที่กำลังจะเบ่งบานในดาวโลกบนนอกแห่งนี้กับเจนฟอสเตอร์อีกครั้งนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวการเดินทางของปาร์ตี้ทอเทพเจ้าสายฟ้าแห่งงานปาร์ตี้ที่จับพักจับผูไปเป็นผู้พิทักษ์พหูจักรวาลเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของทอจากเอิร์ธ72124ที่ทำตัวรัวไม่แพ้เวอร์ชันจักรวาลหลักเลยครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ไมล์เอาไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ